จิโกะจะพาทุกคนมากินทอดมันย่างในตำนานร้านเขามีหมูปิ้งด้วยใช่ปะใช่อันนี้ตำนาน63ปีนะบอกเลยว่าร้านไหนที่ไม่มีคนเนี่ยอันตรายมากจอดตรงไหนคะจอดครับบ่ายสามครับซอยนั้นเนี่ยของได้บ่ายสามแต่วันนี้เรายังไม่ถ่ายคลิปนี้เรายังไม่ถ่ายเราจะไปตรงนู้นก่อนตรงนู้นนี่แหละทอดมันย่างอ่ะสูตรอากงอ่ะทอดมันไม่ย่างแล้วถ้าทอดมันเร็วๆหน่อยก็จะเป็นทอดมันวิ่งแล้วถ้าช้ากว่านั้นจะเป็นทอดมันคานเล่นอะไรก็ไม่ลูกยังไม่ได้กินข้าวเบอร์วันนี้หิวมากตื่นตั้งแต่7 โมงยังไม่ได้กินข้าวคิดดูเท่านี้ปะวะใช่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 จอดตรงไหนคะจอดครับบ่ายสามครับคอยนานแน่ของได้บ่ายสามฮะอ๋อหนูจองไว้ทอดมัน20หมูปิ้ง20โชคดีมากที่จองไว้อะขอบคุณมากเลยเขาจองไว้ให้เขารู้ว่าฉันหิวเปล่าฉันกลัวหมดถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จองอะเอาอีกแล้วเราไม่ได้กินนะเว้ยไม่เป็นไรเราก็ไปกินปลาหมึกก่อนเราลืมสวัสดีทุกคนค่ะโมจิโกะนะวันนี้โมจิโกะจะพาทุกคนมากินทอดมันย่างในตำนานที่ชุบน้ำจิ้มร้านเขามีหมูปิ้งด้วยใช่ปะใช่แล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยเป็นทอดมันย่างตรงเสาชิงช้าที่เขาบอกว่าอร่อยล้ำลือเลิศบรรลือเกรียงไกรยิ่งใหญ่สีเขียวรู้เลยเมื่อก่อนอยู่สีอะไรสีเขียวฉันอยู่สีชมพูซึ่งแบบทุกคนเราอยากกินร้านนี้มากเว้ยเมื่อกี้ใจเกือบแป้วเพราะเราไม่รู้ว่าน้องเขาจองมาให้เราแล้วใช่เพราะว่าเมื่อเช้าฉันรู้ว่าต้องมาถ่ายร้านนี้ฉันเลยโทรมาบอกว่าเอาทอดมัน20หมูปิ้ง20เก่งมากเลยเย้ไม่โดนแทงหน่อยเฮ้ยแท็กซี่ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ตั้ง11 โมงแต่ว่าโทรมาจองตอน9 โมงคือป้าไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วนะคือป้าบอกว่ายุ่งมากคือเมื่อวันโทรมาก็ไม่ได้คุยนะร้านนี้ยุ่งมากอันนี้ตำนาน63ปีนะแล้วเจ้าของร้านไม่มาแล้วนะอันนี้ที่เห็นคือเป็นลูกจ้างแล้วนะจริงๆอันนี้พูดจริงแล้วเจ้าของร้านใหญ่อะโทรมาคุยกับคุณป้าบอกว่าเจ๊ฮุ้งไม่เข้าร้านนะแต่ป้าเป็นคนปิ้งเองทุกวันเจ้าของเป็นผู้หญิงเหรอใช่เจ๊ฮุ้งเฮ้ยแต่ว่าตอนในโซเชียลอะไรเงี้ยส่วนมากเป็นลูกผู้ชายหมดเลยนะเป็นสูตรอากงไงนี่มึงรีเสิร์ชดีนะเนี่ยแน่นอนทำการบ้านดีเนี่ยรีเสิร์ชความรู้รอบตัวเรื่องอื่นไม่มีเลยมีเรื่องเดียวคือเรื่องของกินเอาไปกินเลยวันนี้เราจ่ายตังค์ก็จ่ายทุกวันอยู่แล้วใช่ทุกวันเหรอวันนี้ฉันจะต้องได้กินทอดมันย่างอุ้ยควันมายันนี่อ่ะปักโลเคชั่นให้เพื่อนๆนะเพื่อนเช็คอินมาเลยโรงเรียนเบญจมะแล้วเลยขึ้นมาถึงเลยโอ้มาสวัสดีค่ะถ้าหนูไม่ได้จองนี่หนูได้กินบ่ายสามเลยเหรอโอ้ยค่ะโอ้โหต้องกินบ่ายสามเลยลูกจองไว้ก็ยังไม่ได้กินนะตอนนี้เพราะว่าป้าจัดรายการอยู่เอาจริงเหรอแล้วรายการหนูอีกนานไหมคะอีก2 ชุดครับเนี่ยดูกันเนี่ยแล้วก็ยังมีชุดหนึ่งโอ้โหหนูต้องรอไม่เป็นไรหนูรอได้ขออย่าถึงบ่ายสามก็พอหนูหิวขายอะไรบ้างคะเนี่ยมีทุกอย่างเลยลูกมีหลายอย่างมีลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อแล้วก็หมูปิ้งทอดมันปิ้งค่ะทอดมันปิ้งนี่รู้เลยว่ากระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวพริกไทยด้วยเหรอวิ่งให้หนูเหรอวิ่งขอบคุณค่ะอันนี้หนูซื้อโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ my god คุณป้าครับคนได้ชิมก่อนแล้วฝั่งเขารอคุณป้านี่คือได้No.1ในการถ่ายไปเลยนะอุ้ยหิวไปหน่อยหมูปิ้งชุบน้ำจิ้มโรยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยดำสูตรโบราณชิมเลยนะชิมเลยรสชาติไม่เหมือนหมูปิ้งที่เราเคยกินเลยคนละเรื่องเลยมันคืออีกแบบนึงเลยมันคือหมูหมักไม่ใช่หมูหมักนมสดด้วยนะหมูหมักสูตรเขาเหมือนน้ำผึ้งอ่ะมันมีน้ำจิ้มไงเลือกเยอะมากเลยอ่ะชิมตรงนี้กระเทียมรสชาติไม่ใช่หมูปิ้งที่เราเคยกินเลยแปลกใหม่มากหมูขนาดนี้ทอดมันขนาดไหนณปัจจุบันที่เรายืนรอ ออเดอร์ไปถึงกี่โมงแล้วคะคุณพี่ตอนนี้เหรอ3 โมงแล้วเป็นยังไงล่ะบอกเลยว่าร้านไหนที่ไม่มีคนเนี่ยอันตรายมากใช่คิวมีแล้วแต่คนรอมาเอาเฉยๆดูซิว่าขนาดเราจองคิวแล้วเราต้องยืนรอหมดกี่นาทีกับเวลาเรามานั่งรอกันระหว่างนั่งรอเราก็ได้แต่นั่งคิดแล้วเราก็สงสัยร้านรถเข็นเล็กๆแบบนี้มันถึง4 โมงมันคือความยั่งยืนมากทางการค้าจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเกียรติศักดิ์ที่ตั้งให้ตัวเองไม่ได้นะอันนี้ต้องให้ลูกค้าเป็นคนพิสูจน์ซึ่งอันนี้ก็คือลูกค้าทุกคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการันตีให้เห็นเลยว่าเปิดมา60 ปีจะรอ4 ชั่วโมงก็ยังยอมอยู่ดีเหมือนเดิมของเราข้าวเหนียวไปกินในรถก็สรุปนะคะรอครึ่ง ชั่วโมงอยู่ดีนะคะทุกคนนี่คือรอแป๊บเดียวแล้วนะคือครึ่ง ชั่วโมงนะคะเพราะว่าโทรมาจองตั้งแต่9 โมงนะ9 โมงเราได้รับของตอนบ่าย โมงใช่10, 11 เที่ยง4 ชั่วโมงเหมือนเดิมมาร้านนี้ต้องรอ4 ชั่วโมงนี่นะคะ OG ขนาดไหนอะหนังสือพิมพ์เป็นภาษาจีนอะอ่านว่าอะไรชงเฉงชงนี่ชาตามนั้นเลยนี่นะคะมีทอดมันมา1แล้วก็มีลูกชิ้นชุบน้ำจิ้มมาเคลือบอย่างดีแล้วก็มีโรยกระเทียมแล้วก็ทีเด็ดของเขาความโอจีของนี่หมูปิ้งที่เขาชุบน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มเคลือบคือไม่ได้กรองอยู่ข้างล่างเลยนะเว้ยขอชิมก่อนนะนี่แหละรสชาติความอร่อยหอมมากฉ่ำทอดมันเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะที่ดูดน้ำจิ้มเข้าไปอ่ะมันเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยกินทอดมันย่างแบบนี้ปะไม่เคยกินทอดมันย่างเลยไม่ใช่แบบแจงร้อนด้วยไม่เหมือนแจงร้อนมันคือทอดมันที่ไปทอดก่อนแล้วเสียบไม้แล้วก็ไปย่างแล้วก็ชุบน้ำจิ้มแล้วก็ย่างดมควันกับเตาถ่านมันย่างนี่น่าลองมากถ้ามันไม่อร่อยคนคงไม่ยืนรอหรอกทั้งวันหมดแล้วอันนี้โมว่าอันนี้ก็น่าจะอร่อยมากโอ้ยเจ้าพวกคุณไม่รู้แต่มันมีกระเทียมแล้วมันดูน่ากินมากลูกชิ้นเนื้อคือน้ำจิ้มเขาอะรสชาติไม่เข้มมากไม่เข้มจนตัดความลูกชิ้นอะมีไส้กรอกน่ากินปะอร่อยรสเมพานนะอันนี้อร่อยวะไส้กรอกเนี่ยชอบเป็นไส้กรอกสุดเลยตอนนี้ใช่เฮ้ยหมูปิ้งหมูปิ้งอันดับ1ไส้กรอกนี่คือให้อันดับ2เลยอ่ะเพราะมันมีกระเทียมเจียวด้วยใช่มันอร่อยอย่างนี้เลยอร่อยตัวโยกบนรถอะรู้แล้วหมูปิ้งเขาอะหมักหมูกระเทียมเพราะว่าเขาใส่กระเทียมเจียวเหมือนหมูกระเทียมเสียบไม้เพิ่งรู้ว่าโลกใบนี้ก็มีหมูปิ้งหลายอย่างเหมือนกันนะหมูปิ้งนมสดหมูปิ้งเตาถ่านธรรมดาหมูปิ้งปลาร้านี่นับเป็นหมูปิ้งก็นับเป็นหมูปิ้งเหมือนกันหมูปลาร้าหมูปิ้งนี่ถ้าสรรหาดีๆไม่มีความว่าจำเจนะใช่คุยทุกคนนี่โมกำลังจะกินหมูหมาที่ถามแล้วนะเฮ้ยมันหยุดไม่ได้เลยแสดงว่าอร่อยจริงทุกจานยังไม่ได้กินเลยอร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นถ้าตอนนี้มีข้าวสวยร้อนๆนะมีข้าวเหนียวไงกินกับข้าวเหนียวสิ่งที่ทุกคนจะได้จากคลิปนี้คือความอร่อยมากินด้วยกันป่ะมาอะไรอร่อยสุดไส้กรอกแดงหมูปิ้งอันดับ 1 อันดับ 2ไส้กรอกแดงอันดับ 3ทอดมัน ทอดมันแบบสีลูกชิ้นโมว่าร้านเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบกินรสจัดมากคือมันได้แบบรุนแรงกระแทกกระทันมากแต่ที่สิ่งที่กระแทกกระทันคือความเป็นตำนานแล้วก็การันตีการยืนรอ4 ชั่วโมงการันตีทั้งที่ขายมา60 ปีแล้วคนก็รออยู่เหมือนเดิมเขาบอกเลยว่าสุดท้ายอ่ะโปรดักต์ก็คือชนะมาร์เก็ตติ้งอยู่คือถ้าโปรดักต์ดีอ่ะยังไงก็คือคนก็ยังใช้คือยังไงคนก็ยังใช้มันไม่ต้องใช้มาร์เก็ตติ้งหรือไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้จบแค่นี้ค่ะไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งบ๊ายบาย